เห็นได้ชัดว่าพระราชวังได้ลบแถลงการเมื่อปี2559ของเจ้าชายแฮร์รี่ที่ปกป้องเมแกนมาเคิลอย่างเงียบๆจากความคิดเห็นเหยียดเชื้อชาตินับตั้งแต่เจ้าชายแฮร์รี่และเมแกนมาเคิลเปิดเผยความสัมพันธ์ของทั้งคู่ต่อสาธารณะในปี2559ประวัติศาสตร์ของพวกเขาเต็มไปด้วยความขัดแย้งและความตึงเครียดภายในราชวงศ์จากนั้นเจ้าชายแฮร์รี่ก็เข้ารับตำแหน่งเพื่อปกป้องเมแกนจากการโจมตีของสื่อที่ถูกมองว่าเป็นการเหยียดเชื้อชาติย้อนรำลึกถึงกระจกเงาเมื่อไม่นานมานี้ท่าทางที่ไม่คาดคิดของกษัตริย์ชาร์ลที่3ได้ฟื้นคืนชีพในช่วงเวลาที่เราคิดว่าเป็นของอดีตในเดือนพฤศจิกายนปี2016เจ้าชายแฮร์รี่ทรงออกแถลงการผ่านทางเจสันคนอฟเลขาธิการฝ่ายสื่อสารของพระราชวังเคนซิงตันในข่าวประชาสัมพันธ์นี้เขาประณามการแฝงเร้นทางเชื้อชาติของบทความข่าวที่มุ่งเป้าไปที่เมแกนมาร์เคิลข้อความดังกล่าวถูกเผยแพร่เพื่อตอบโต้การโจมตีของสื่อหลายครั้งรวมถึงบทความจากไปรษณีย์เมื่อวันอาทิตย์โดยมีหัวข้อว่าแฟนของแฮร์รี่มาเกือบส่งตรงจากคอมตันบ้านที่เต็มไปด้วยรอยแผลของแม่เขาจะผ่านไหมเขาดื่มชาไหมเจ้าชายแสดงความกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของเมแกนและความผิดหวังอย่างสุดซึ้งที่เขาไม่สามารถปกป้องเธอได้คำประกาศปี2016ยังคงออนไลน์บน royal.uk เป็นเวลานานกว่า7ปีอย่างไรก็ตามระหว่างวันที่3ถึงวันที่10ธันวาคมลิงก์ดังกล่าวก็หายไปอย่างลึกลับการถอนตัวครั้งนี้ไม่ได้ถูกมองข้ามโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อการประกาศได้กระตุ้นความโกรธเกรี้ยวของกษัตริย์ชาร์ลที่3และเจ้าชายวิลเลียมในขณะนั้นในหนังสือของเขาแฮร์รี่ทางเลือกเปิดเผยว่าพ่อและพี่ชายของเขากังวลเกี่ยวกับภาพลักษณ์เชิงลบที่อาจส่งผลต่อพวกเขาโดยที่ไม่ได้ปกป้องภรรยาในลักษณะเดียวกันเขารู้ว่านักวิจารณ์จะบอกว่ามันเป็นราคาที่ต้องจ่ายและมันเป็นส่วนหนึ่งของเกมเขาไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งมันไม่ใช่เกมมันคือชีวิตของเขาและของเขาจึงประกาศแถลงข่าวความตั้งใจของแฮร์รี่นั้นชัดเจนเขาไม่ต้องการให้เมแกนต้องทนทุกข์ทรมานจากการโจมตีของสื่อและการคุกคามทางออนไลน์เช่นเดียวกับที่เจ้าหญิงไดอาน่าแม่ของเธอต้องทนทุกข์ทรมานจากการบุกรุกของสื่ออัปเดตเว็บไซต์ง่ายๆการถอนคำประกาศนี้โดยพระเจ้าชาร์ลที่3ได้จุดชนวนความตึงเครียดอย่างมากผู้เชี่ยวชาญในราชวงศ์บางคนมองว่าเป็นความพยายามที่จะเขียนประวัติครอบครัวใหม่และควบคุมการเล่าเรื่องในที่สาธารณะคนอื่นมองว่าเป็นความพยายามที่จะบรรเทาความสัมพันธ์ที่ตึงเครียดภายในครอบครัวโดยการขจัดองค์ประกอบที่อาจกระตุ้นให้เกิดความขัดแย้งโฆษกพระราชวังบักกิ้งแฮมปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการถอนคำแถลงดังกล่าวโดยระบุเพียงว่าเว็บไซต์ royal.uk ได้รับการอัปเดตและแก้ไขเป็นประจำอย่างไรก็ตามสำหรับผู้สังเกตการความเงียบนี้พูดถึงปริมาณและเชื้อเพลิงการคาดเดาเกี่ยวกับแรงจูงใจที่แท้จริงเบื้องหลังการกำจัดนี้เมแกนและแฮร์รี่จะส่งผลอะไรตามมาบ้างสำหรับแฮร์รี่และเมแกนการลบออกครั้งนี้ถือเป็นเรื่องเสียหายมากพวกเขาที่มักจะแสดงความปรารถนาที่จะมีชีวิตอยู่ให้ห่างไกลจากสปอตไลท์ที่เป็นพิษของสื่ออังกฤษพบว่าตัวเองตกอยู่ภายใต้ศูนย์กลางของการโต้เถียงในราชวงศ์อีกครั้งการกระทำนี้อาจยิ่งกระตุ้นให้เกิดความตึงเครียดระหว่างแฮร์รี่และครอบครัวของเขาซึ่งเป็นอันตรายต่อความพยายามในการปรองดองดัชเชสแห่งซัตเซกซึ่งเผชิญกับคลื่นของการล่วงละเมิดและการล่วงละเมิดอาจมองว่าการถอดถอนดังกล่าวเป็นสัญญาณว่าข้อกังวลของเธอไม่ได้ถูกนำมาพิจารณาอย่างจริงจังในส่วนของเขาแฮร์รี่สามารถรับรู้ท่าทางนี้เป็นข้อพิสูจน์เพิ่มเติมถึงความโดดเดี่ยวของคู่สามีภรรยาของเขาในราชวงศ์